ของแฟนเพลงร่วมแสนคนที่มารอชมการแสดงของไอดอลคนโปรดพร้อมอุปกรณ์อย่างเสื้อทีมและแท่งไฟคือภาพที่เห็นได้ในโตเกียวไอดอลเฟสติวัลเทศกาลดนตรีซึ่งมีศิลปินไอดอลเข้าร่วมงานกว่า200วงเป็นประจำทุกปีและนับเป็นจุดสูงสุดของวงการเพลงญี่ปุ่นเมื่อไอดอลยังกลายเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนวงการเพลงด้วยรายได้สูงถึงปีละ 1,000 ล้านเยนมีการประเมินว่าปัจจุบันญี่ปุ่นมีศิลปินไอดอลทั้งที่มีสังกัดและศิลปินอิสระรวมกว่า 10,000 คนนอกจากขายความน่ารักสดใสยังมีความหลากหลายทั้งแนวเพลงและคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ไอดอลที่มาจากเด็กอายุเพียง 13 ถึง 14 ปีไปจนถึงไอดอลคนอ้วนหรือวงไอดอลสาวติดหนี้ความนิยมศิลปินไอดอลยังทำให้มีการขยายสาขาของวงออกไปในต่างประเทศแต่ไอดอลก็ถูกวิจารณ์ไม่น้อยว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากบาดแผลในสังคมญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นก็ทุกคนต้องทำอะไรเหมือนกันทำอะไรกันเป็นทีมเราเห็นคำนี้เยอะมากแต่ปัญหาคือว่าคนที่ตามไปกลุ่มไม่ได้อะจะกลายเป็นคนนอกทันทีซึ่งคนนอกกลุ่มนี้ก็กลายเป็นอยู่ในโลกปัจเจกเข้าไปจะไม่ยุ่งกับคนอื่นการมีไอดอลที่มีผู้หญิงกลุ่มที่รู้สึกว่าเอาสนใจในตัวเขามีความใส่ใจคืออย่างที่ผมพูดไปคือเวลาจับมือเนี่ยดูว่าแฟนอ้าววันนี้มาอีกแล้วเหรอคะขอบคุณมากที่ช่วยอุดหนุนตลอดอย่างเงี้ยไอ้คำประโยคสั้นๆนี่บางทีอาจจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นในชีวิตว่าแบบมันมีคนมีผู้หญิงที่สนใจเราอยู่แคร์เราด้วยต่อให้มันความสัมพันธ์ที่มามีในแง่ของลักษณะธุรกิจอยู่แต่ก็มันก็ยังเป็นเหมือนกับน้ำทิพย์ชโลมใจเขาอะครับกระแสไอดอลในญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับยุครุ่งเรืองของการประกวดร้องเพลงทางโทรทัศน์ก่อนขึ้นถึงจุดสูงสุดยุค80พร้อมกับความสำเร็จของวงโอเนงโกะครับและกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในช่วงยุคเศรษฐกิจโลกตกต่ำในปี1997จากความสำเร็จของ Morning Musume ก่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองเมื่อวง AKB48 ปลุกกระแสให้ไอดอลและวัฒนธรรมโอตาคุกลายเป็นความบันเทิงกระแสหลักในปี2008และเป็นเส้นทางที่เด็กสาวหลายคนเลือกจะเสี่ยงเพื่อเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงหากก็มีจำนวนไม่มากนักที่ไปถึงฝันที่ตัวเองเคยวาดไว้ตัวการเป็นไอดอลเองอ่ะมันไม่ใช่อาชีพที่สามารถอยู่ไปได้ตลอดอยู่แล้วมันมีอายุการใช้งานของมันอย่างเช่นอายุ20กลางๆก็ถือว่าอายุเยอะมากแล้วสำหรับไอดอลคนส่วนมากเขาก็อ่ะจะเปลี่ยนอาชีพไอดอลถ้าดังหน่อยก็อาจจะไปเป็นดาราหรือไปเป็นนักร้องแทนได้ซึ่งการไปเป็นดาราหรือนักร้องมันก็ไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณเป็นดาราแล้วเฮ้ยคุณต้องดังแน่เลยเพราะคุณเป็นตัวท็อปไอดอลมาก่อนไอ้คำว่าเครดิตที่มาจากไอดอลเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันคือบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นแค่ไอดอลมาก่อนคุณไม่ใช่นักแสดงแท้ๆคุณเป็นไอดอลมาก่อนคุณไม่ใช่นักร้องแท้ๆคุณภาพคุณไม่เท่ากับกลุ่มที่ฉันเป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้การสลัดไอดอลออกจากตัวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความยากเหมือนกันครับIdols are a mainstream phenomenon and it's a billion-dollar industry. They give us a unique entry into the world of gender. เรื่องราวของวงการไอดอลยังถูกนำไปถ่ายทอดเป็นสารคดีที่มีชื่อว่า Tokyo Idol สำรวจแง่มุมทั้งจากแฟนคลับนักวิชาการและครอบครัวที่แม้ให้ภาพศิลปินไอดอลว่าเกิดจากสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายเป็นใหญ่และวัฒนธรรมเซชุนที่ให้คุณค่ากับความอ่อนเยาว์แต่ในอีกด้านก็ยังได้เห็นภาพความผูกพันระหว่างไอดอลและบรรดาแฟนคลับโอตาคุซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคจึงอาจเป็นคำตอบว่าทำไมศิลปินไอดอลจึงได้รับความนิยมในญี่ปุ่นยุคปัจจุบันあんなに開放的な顔してるんだなと思うとなかなかないんですよね